ของ BMW เนี่ยนะครับเพื่อนๆซ้ายมือลุงหนอนี่คือไทป์ 5,500 นะไอตัวที่ขวามือลุงมาเทียบนี่คือไทป์ 4,000 นะครับดูขนาดเห็นไหมสิ่งหนึ่งที่ไทป์ 5,500 ได้เปรียบหลายๆรุ่นก็คืออ้าวลุงพลิกให้ดูดูความหนาเห็นไหมอ่ะมันจะเป็น2เท่าของไทป์ 4,000 เลยมั้ยเนี่ยครับเขาได้ลึกต้องพูดอย่างนี้เขาได้ความลึกนะฮะไทป์ 5,500 นะอันนี้ลูกค้าลุงเขาเหมาะใส่พวกแบตเตอรี่กล้องเลนส์ที่มีความลึกยาวๆแบบนี้ฮะเขาเอาไปใส่พวกนี้กันนะเดี๋ยวลุงจะลองขยับให้ดูอ้าวดูไทป์ 5,500 เห็นมั้ยนี่คือขนาดมันถือได้ฮะไม่ใหญ่แต่มันลึกเห็นมั้ยซึ่งไซส์แบบนี้บางทีมันในท้องตลาดมันไม่ค่อยมีกันไซส์ก็เรียกเป็นไซส์แบบถ้าพูดภาษาแบบคนเล่นก็คือว่ามันจะกักๆนิดนึงจะใหญ่ก็ไม่ใหญ่จะเล็กก็ไม่เล็กเอาเป็นไซส์สแตนดาร์ดแต่มันได้มีความลึกเข้ามานะแล้วก็ BMW งานเขาดีเขาปึ๊กเลยนะฮะสินค้าเขาดีนะครับตัวไทป์ 5,500 นี่ก็มีทั้ง2แบบนะครับก็คือเป็นทั้งโฟมเด็ดแล้วก็เป็นทั้ง RPD ที่เป็นแบ่งช่องกล้องนะนี่วันนี้ลุงหนอทำคลิปโพสให้เห็นแล้วเทียบกับตัวลุงหนอไม่อยากให้เห็นหน้า นะฮะไทป์ 5,500 นะเป็นตัวที่ขายดีอยู่ที่ร้านลุงหนอนะครับเป็นไซส์ที่แบบค่อนข้างโอเคเลยนะเอาละอยากเห็นตัวจริงถืออุปกรณ์มาเหมือนเดิมครับลุงหนอพูดเสมอแวะมาลองที่ร้านนะครับไว้เจอกันนะครับ